ขออนุญาตแอบถ่ายคือถ้าพี่บอกว่าพี่มี 4-500 ไร่แล้วพี่ทำได้นิดเดียวเลยครับพี่ทำแค่ 2-3 ไร่วันแต่ได้เงินเป็นแสนต่อเดือนความคิดโจรจันใดก็ใช่ไหมเช่เวลาชีวิตทำไมต้องใช้เวลาทำงาน8ชั่วโมงทำงานวันละ1-2 ชั่วโมงคือจริงๆแล้วเคยเจอคุณโจรยังไม่เคยคือผมมาศึกษาก็เนี่ยผมบอกแล้วผมแต่หาจุดต่างแพทเช่นอะไรนะพี่ทำไมปลูกผักแล้วต้องกินผักฟอร์มคนก็บอกว่าอ่ะคนก็บอกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วถ้าเกิดผมคิดในมุมผมนะช่างสินนะไอ้สิ่งที่ผมกินน่ะมันขายไม่ได้เนี่ยผมจะปลูกทำไมผมจะเลือกปลูกที่สิ่งที่ขายได้มากกว่าไอ้ปลูกกินไว้ปลูกแค่นี้พอแล้วบางคนปลูกทุกอย่างที่กินน่ะปลูกแม่งซะเยอะเลยใช่กินก็เหลือทิ้งเลยขายก็ไม่พอไม่ได้พี่ปัญหาเกษตรกรรมมีอย่างเดียวคือการตลาดมันเหมือนกับทำออกมาเยอะไปแล้วมันมีก็ดีมันซัพพลายมีเทลไลฟ์ใช่ครับทุกอย่างมันมีเทลไลฟ์ใช่ครับบางทีผมต้องเอาไปบริจาคไปถวายได้ไงมันผมถึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดไงว่าวันนี้ดีมันซัพพลายจะได้เท่าไหร่ถ้าคุณรู้ว่าตลาดต้องการเท่าไหร่ให้ปลูกเท่านั้นหรือมากกว่าให้ของขาดตลาดเท่าไหร่นิดหน่อยของขาดตลาดจะแพงถ้าของล้นตลาดจะถูกนั้นเราจะปลูกผักให้ขาดเท่าไหร่พอดีหรือขาดอย่างเดียวงั้นถ้าเกิดลูกค้ามาแล้วได้กินมาแล้วได้กินทุกครั้งแม่งเสียนิสัยให้แม่งมาแล้วไม่ได้กินบ้างไม่บอกใช่ไหมที่ว่าจะไปขยายที่พันไร่อะไรที่ยอดเขาเยี่ยเที่ยงอันนั้นก็เป็นที่ของเราเองจะสร้างเป็นสวนเล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเราอยู่บนเขาเลยอยู่ยอดเขาเราจะสร้างโอ้ที่เที่ยงมันเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรตรงนั้นใช่ครับมันจะเลยเข้าไปในโอ้โหสวยมากที่นั่นมันมีปัญหาเรื่องที่มันมีสถานีรีเลย์ของใช่ครับแต่ของผมที่โซนเข้าไปอยู่โซนเกษตรข้างบนนั้นมีแต่รีสอร์ทตรงนั้นไร่ละล้านกว่าบาทใครจะไปซื้อไหวถนนสวยมากเลยนะแต่ผมอยู่โซนเข้าไปเป็นโซนเกษตรซื้อไร่ต่างกันมากผมจะสร้างสวนเรียนรู้ให้เป็นดินที่อยู่ในนั้นความหมายผมเริ่มทำเมื่อไหร่ทำไปแล้วครับทำไปแล้วลงมาสร้างชื่อเสียงนี่ตรงนี้เป็นที่สร้างแบรนด์ตรงนี้เป็นโชว์รูมนะเขาเรียกว่าตะโกนในป่าไม่มีใครได้ยินมากระซิบในเมืองพี่ผมอยู่ในเมืองผมต้องพูดดังไหมล่ะถูกไหมแล้วต้องมีห้องโชว์รูมนะแล้วผมมีครบอ่ะแล้วทำไมผมจะไม่ดังอ่ะแล้วถ้าผมดังแล้วอ่ะผมปิดตัวอย่างเป็นตำนานเลยผมปิดฟุบคืออยู่นี่แบบเขาขับรถมาไอ้เหี้ยไอ้คือฟาร์มหายไปแล้ววิ่งตามหานะไอ้ตามหาอย่างนี้จากนั้นผมจะไปอยู่ตามผมจะกลายเป็นตำนานแล้วผมจะไปอยู่ตามฟาร์มพี่สมมติพี่สร้างฟาร์มพี่เป็นเจ้าของฟาร์มพี่จะเป็นปัญจวัคคีย์ของผมเป็นผู้เผยแผ่แนวคิดของเรื่องของนายพิณในหลวงเรื่องเขื่อนฝายกำเนิดของเชื้อกันโอ้โหนั่นคือสิ่งที่วางไว้ปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่าทำไมโคกหนองนาจึงยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอาจารย์ยักษ์ยังอยู่อาจารย์ยักษ์ต้องหายไปทำไมรู้ไหมต้องหายเป็นแวบๆนะเปล่าครับพระพุทธเจ้าเผยแผ่ผู้เสื่อมหนาด้วยปัญญาวิธีแค่ห้าปีที่ถูกสงสัยไหมที่พระพุทธเจ้าอายุสั้นไม่ต้องอยู่นานอยู่นานไม่ได้อยู่นานจะวิ่งไปไม่งั้นวันวิสาขามันจะมารวมตัวกันไปอยู่ทุกปีพอดีมึงไม่ต้องไปไหนกันทุกคนก็หาอาจารย์ยังถูกต้องครับลูกศิษย์จึงไม่โตถ้าอยากให้ลูกศิษย์โตทำไงดีอาจารย์ยังต้องไปตำนานปิดศูนย์มากเกินครับแล้วเอาศูนย์อื่นเป็นอาจารย์ยักษ์จะมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเต็มประเทศมีโคกหนองนาที่หนึ่งที่รุ่นน้องเทพปรินเราทำเพื่อคุณวีรวัฒน์หรืออะไรตรงนี้ก็ทำ133ไร่ไกลไหมครับน้องจอดไปดูชาวนามหานครพิมพ์ว่าชาวนามหานครพอดีผมมีที่แปลงหนึ่งติดกับคลองลำชีอยู่หมู่บ้านฉลองกรุงมันมีพื้นที่ในโซนสองร้อยห้าสิบกว่าตารางวาแล้วมันติดเริ่มสักแปลงไปไหนก็ได้ครับสร้างคีพี่ลอกคีผมไปให้เขาแบบแล้วพี่สร้างเป็นโปรโตไทป์เป็นต้นแบบจากนั้นพี่ก็โคลนนิ่งแบบถ้าพี่ได้คีปุ๊บพี่ได้ตัดกะวิธีคิดผมแล้วจากนั้นมันจะง่ายดีละ
อันนี้ถึงตรงที่ว่าไม่ห่วงเลยอ่ะแล้วพูดออกมาเป็นช็อตชัดเจนเอาไปใช้ได้เลยคืออย่างนี้คือองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาทำเนี่ยมันเหมือนว่าสิ่งที่ทางนี้เขารักเขาก็อยากจะเผยแผ่ไปนี่เป็นแรงบันดาลเมื่ออาจารย์เฉลิมชัยก็พยายามจะหาคนที่รับช่วงหรือทำต่อเดี๋ยววันนึงก็ตายจะทำยังไงจะทำเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไม่มีที่ทำให้ผมภูมิใจที่นางคิดนี้มันเป็นของไม่ถูกนี่คือสิ่งที่ทำเนี่ยเขาถอดมาแบบฟังแล้วง่ายเลยสิ่งที่ฟังในหลงนะที่มันจะฟังไม่รู้เรื่องนะสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีมากกว่าทุกอย่างคือความสุขแล้วความสุขในการที่ได้บรรยายซ้ำๆแล้วแล้วก็คนนั้นเก็ตใช่ไหมใช่ครับถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนี่เครียดคนฟังแล้วไม่เข้าใจเครียดเมื่อวานเป็นเราบรรยายที่มอจักรเสียไปเครียดที่หมายเด็กไม่เข้าใจคือเด็กคนนี้เด็กมันไม่สนใจเรื่องนี้โอ้โหผมเมื่อคืนเมื่อวานผมไอ้สัตว์เลยไอ้สัตว์มานั่งหลับมึงตะโกนด่ามาไม่คือคุณต้องเข้าใจว่าจริงเข้าใจว่ามันมีหลายระดับเนี่ยคนที่มันจะคนที่มันผ่านมาถึงตรงเนี้ยก็ต้องมีใจอย่างนี้ต้องเปิดใจบางทีเขาไม่อินเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้ใช้อะไรบ้างจริงอะอย่างพี่มองว่าผมรู้บอกเลยว่าถ้าพี่บอกว่าพี่อยากทำเกษตรแล้วพี่อยากทำลูกพี่ไม่อยากทำผมก็ไม่แนะนำให้พี่ทำสิ่งที่พี่ทำทั้งหมดมันจะโดนลูกทุบทิ้งจะโดนลูกเอาไปขายหมดโดยที่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดพี่พาลูกมาแล้วลูกพี่อยากทำอันนี้ผมยินดีจะช่วยเลยพี่ยินดีจะช่วยเลยผมต้องการให้มันสื่อสารมันต้องยั่งยืนนะพี่นะใช่มันต้องอยู่ต่อมันมีน้องคนหนึ่งที่เขาไปทำไร่ที่อำเภอเชียงรายผมไปแวะครับลงทุนไปเป็นพันล้านเลยนะครับเขาพ่อเขาไปซื้อที่พะเยาแต่ว่ามันเป็นที่ที่น้ำไหลมาแล้วน้ำท่วมแล้วก็น้องผู้หญิงอายุน้ำอุ่นไม่ไหนยี่สิบกว่าก็ไปทำสวนถ้ามีโอกาสเนาะให้เขามาคุยกับผมหน่อยผมว่าโลกเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้ามีโอกาสคือผมไม่ได้บอกแล้วผมไม่ได้อยากได้เงินเพราะจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าวันนี้ผมสามารถทำให้เด็กไทยสนใจเกษตรมากขึ้นได้ทัก 1% ที่ผมถือว่าผมก็จะทำสุดยอดสุดยอดแล้วเพื่อนเพที่บ้านเป็นคนจนผมเป็นลูกครอบครัวลูกชาวนาครับส่วนแล้วก็ผมเป็นลูกคนเจ้าแล้วก็พ่อทำนาร้อยไร่ในแม่นอนในรกเป็นนาเช่าทีนี้วันที่เข้ากรุงเทพแล้วก็เข้าตัวสาวว่านาเป็นอ๋อเป็นคนนครนายกนครนายกส่วนใหญ่จะขายที่ไปฝากเขาเป็นคนที่อพยพมาอีกทีอ๋อก็มาเช่าพื้นที่เขาเพื่อทำนาแต่กว่าจะสังเคราะห์องค์ความรู้มาได้จนเป็นวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาทีนี้เพื่อนเนี่ยเขาทำโครงการช่วยเหลือคนจนใช้ชื่อว่าโสดาโพธิสัตว์คือหมายถึงว่าคนไหนที่มีฐานะยากจนตรงนี้เขาทำเป็นองค์กรก็ถ้าพี่คิดว่าเดี๋ยวทีหลังจะถ้าพี่คิดเชิญไปองค์ความรู้ของผมถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้คนผมก็เป็นเรื่องก่อนได้ครับคือผมต้องการจะเผยแผ่ขอบคุณมากที่บอกว่าแนวคิดทั้งหมดมันเป็นแนวคิดศาสตร์ราชาแล้วผมก็มองว่าการสร้างโอกาสให้คนที่แสวงหาโอกาสสำคัญนี้ผมเคยให้โอกาสปัจจุบันนี้ผมกำลังทำหน้าที่ส่งต่อโอกาสเยี่ยมใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราจนตอนที่เราลำบากเนี่ยเราเคยได้เงินเล็กๆน้อยๆในการทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ปัจจุบันนี้เราคิดว่าถึง เราคิดว่าถึงจุดหนึ่งที่พอเรามีพอกินพอใช้ระดับถ้าไม่ถังอินทรีย์มันแพงแน่นอนสิก็คนทั่วไปก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันแพงไงปัจจุบันราคามันแพงแต่มันมีค่าใช้จ่ายรอบตัวไปหมดแต่คำถามในฐานะผู้บริโภคเขามาถามผมพี่คำถามที่ผมเจอมาตัวเลยเขาถามว่าพี่โบครับผมไปยืนงานเกษตรทางชาติเด็กเนี่ยมาถามพี่โบถังอินทรีย์เนี่ยใช้ปุ๋ยไหมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอ่ะไม่ใช้พูดง่ายคือสารเคมีเนี่ยไม่ใช้เลยน่าจะถูกเออแต่แพงเพราะอะไรเออโอ้โหอึ้งเลยพี่โบแบบอึ้งกินกี่เลยคุณบอกก็ก็เลยบอกวันนั้นบอกว่าพี่โบมาเล่นเรื่องพลังงานก็บอกฝากพี่โบฟังเข้ามาจุดตอนนั้นหาคำตอบไม่ได้อึ้งเลยไม่ตอบเลยทุกวันนี้ก็คือหลายคนก็จะตอบว่าอ๋อมันมีการดูแลรักษายากกว่ามันผลผลิตมันเสียหายโน่นนั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะต้องฉีดต้องพ่นในเนื้อในดีเยอะเอาก็ไม่ต้องเสียยาฆ่าแมลงก็แลกกันแล้วมึงก็ขายเท่ากันไม่ได้ก็ขายเท่ากันไม่ได้ใช่ไหมนะหรือแพงกว่านิดหน่อยที่เราคิดดูถ้าในมุมเขาอ่ะถ้าพี่ขายผักอินทรีย์แพงกว่าผักเคมีสัก20-30%คนจะกินไหมปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพง30มันแพง3 200เท่า